การตีความอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามแนวคิดของคุณไพบูลย์และคณะถือเป็นแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยเพราะเท่ากับเป็นการยืนยันว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทยนับแต่นี้ไปจะไม่สามารถกระทำได้เลยตามกระบวนการของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ก็แต่ด้วยวิธีการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นแล้วหลังรัฐประหารก็ถึงจะมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเปิดให้ทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่สืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารต่อไปวนเวียนเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่เป็นคำถามใหญ่นะครับต่อสังคมไทยว่าตกลงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนโดยรัฐสภาตามกระบวนการปกติในระบอบประชาธิปไตยจะไม่สามารถทำได้เช่นหรือไม่สว.และสส.พรรคพลังประชารัฐจำนวนมากตั้งคำถามและกังวลว่าเราไม่สามารถยินยอมให้ตีเช็คเปล่าให้ประชาชนจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่พวกเขาร้วนแล้วแต่สนับสนุนนะครับการปล้นอำนาจนะครับของประชาชนด้วยโดยคณะรัฐประหารไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยคัดค้านรัฐธรรมนูญถาวรจากการรัฐประหารใดๆทั้งสิ้นตั้งคำถามกับการตีเช็คเปล่าแต่เห็นด้วยกับการปล้นเช็คสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลนะครับหัวหน้ารวมถึงหัวหน้าพรรคพลังชาติรวมถึงนายกรัฐมนตรีอาจจะให้ความเห็นนะครับว่าการกระทำของคุณไพบูลย์และสสพรรคพลังประชารัฐและสวจำนวนหนึ่งนั้นเป็นการกระทำส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพรรคไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณไพบูลย์เป็นบุคคลสำคัญนะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคและเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐมาโดยตลอดคุณไพบูลย์เป็นคณะกรรมการในโควต้าของพรรคพลังประชารัฐในการตั้งกรรมการในการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็มีท่าทีชัดเจนนะครับว่าต่อต้านการตั้งสสร.มาโดยตลอดเราไม่เชื่อว่านี่เป็นการกระทำส่วนบุคคลพรรคก้าวไกลขอเรียกร้องนะครับว่าแม้จะบอกว่าจะยอมผ่านวาระที่1ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ไปยื่นยัตติดักรอไว้แล้วเพื่อยุติปิดประตูการตั้งสสร.ไว้เลยนะครับรัฐบาลและก็นายกรัฐมนตรีที่เคยมีแสดงท่าทีในการประชุมวิสามัญของรัฐสภาว่ายินดีพร้อมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญตกลงมีจุดยืนอย่างไรกันแน่ที่สำคัญคือพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยที่ประกาศจุดยืนหนักแน่นว่าจะสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านการมีสสร.เห็นด้วยหรือไม่กับยัตตินี้และจะร่วมโหวตนะครับยัตติที่ให้รัฐสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความตามที่คุณไพบูลย์และคณะเสนอยัตติหรือไม่หากยัตตินี้ผ่านนี่ถือเป็นการปิดประตูนะครับเป็นการยุติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้กระบวนการทางประชาธิปไตยไม่ใช่การเตะถ่วงแน่นอนแต่เป็นการปิดประตูตายดังนั้นหากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลรับผิดชอบและแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าจะยังร่วมนะครับพายเรือให้โจรนั่งอีกหรือไม่หรือจะตลบตะแลงนะครับแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ร่วมไปกับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาไปตลอดนะครับนี่เป็นจุดยืนของและความเห็นของพรรคก้าวไกลต่อญัตติของคุณไพบูลย์นะครับก็ผมคิดว่าทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชนจำนวนมากก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนะครับถึงความไม่เหมาะสมนะครับ
จริงๆแล้วเรื่องนี้ยังไม่หนักหนาเท่าคุณกับคุณสมบัติของคุณธรรมนัสเองโดยตรงนะครับนะครับเรื่องการค้าแป้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อไม่นานมานี้สื่อมวลชนของออสเตรเลียนะครับก็เพิ่งได้รับรางวัลในการทำข่าวสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะครับของคุณธรรมนัสเรื่องนี้ไม่ใหญ่เท่ากับคุณสมบัติของคุณธรรมนัสครับ